ไอเดียในการที่เราแปรรูปก็คือว่าส้มโอสายพันธุ์ท่าข่อยเนี่ยคุณสมบัติเขามีความพิเศษนะคะในเรื่องของเรื่องในเปลือกส้มโอเราก็เลยนำตัวเปลือกส้มโอนะคะมาทำผลิตภัณฑ์ซึ่งจะต่อยอดไปได้อีกเยอะมากมายเลยนะคะเป็นเวชสำอางก็ได้เป็นอะไรก็ได้ในส่วนตรงนี้นะคะนี่คือราคาหรือมูลค่าที่แพงที่สุดของส้มโอสายพันธุ์ท่าข่อยเลยค่ะน่าแล้วค่ะท่าข่อยนี่เป็นพันธุ์พื้นเมืองของชาวพิจิตรใช่ค่ะเป็นพันธุ์พื้นเมืองชาวพิจิตรแล้วก็เป็นส้ม GI ของกลุ่มเรานะคะได้GI ด้วยนะคะใช่ค่ะแต่เราไม่บอกนะพี่เนาะไม่บอกตอนนี้เราจะไม่บอกนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของเราเป็นอะไรใช่ต้องติดตามกันต่อไปค่ะทำส้มโอท่าข่อยมานานหรือยังคะกี่ปีแล้วคะประมาณ30ปีได้30ปีโอ้ยต้องมีต้นเก่าเนี่ยต้นเก่าโอ้ต้นเมื่อ